โอเคผมนะก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพและรักทุกท่านผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโมบิลสูตรกันดั้ม UC Engrade นั่นเองผมนะซึ่งวันนี้นี่ผมบอกเลยนะว่าอันนี้เกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เปิดมานานแล้วนะแล้วก็หลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหาเพชรผมนะเดี๋ยวนี้ผมจะบอกว่าการหาเพชรรายวันเนี่ยมันทำอย่างไรโอเคก่อนอื่นเนี่ยให้เราเลือกเมนูตรงนี้ผมนะเนี่ยด้านขวามือผมจะเป็นรูปคล้ายๆกับตราสัญลักษณ์ซึ่งเมื่อเราเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีแถบเมนูอยู่4แถบผมนะก็อันแรกเนี่ยก็คือภารกิจรายวันส่วนที่2เนี่ยคือรายสัปดาห์แล้วก็อันที่3เนี่ยคืออีเวนต์ผมนะส่วนอันที่4นี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่เวลาเราผ่านเงื่อนไขบางอย่างเนี่ยมันก็จะปลดให้เราเองถ้าใครเคยเล่นรายกระทำวอนอ่ะมันจะมีอยู่อันนึงนะพวกผมจำไม่ผิดอ่ะโอเคแต่วันนี้โจทย์ของเราก็คือภารกิจรายวันผมนะซึ่งเป็นการหาเพชรที่แบบว่าคลาสสิกมากก็จะบอกว่าการหาเพชรในเกมเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยมีหลายหัวข้อนะก็อันดับแรกคือเรื่องของเพชรรายวันการล็อกอินแล้วก็การทำอีเวนต์หรือการตีบอสอะไรพวกนี้ผมนะรวมไปถึงเรื่องของการเติมการเติมก็เป็นส่วนหนึ่งของการหาเพชรของผมนะแล้วก็เรียกว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันมีระบบ VIP ด้วยผมนะก็คือผู้สนับสนุนเกมนั่นเองโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจรายวันดีกว่าซึ่งภารกิจรายวันเนี่ยมันก็มีไม่เยอะผมนะเนี่ยแต่ว่ามันจะแปลกหน่อย จะมีความแปลกนิดนึงผมนะเดี๋ยวเราจะไล่ทีละข้อหัวข้อละกันซึ่งอันแรกแค่ผมนะที่เราเห็นในตอนนี้ผมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการส่งสำรวจนะซึ่งผมก็ทำการส่งสำรวจไปแล้วแหละก็ทำการเคลียร์ก่อนละกันแล้วก็อันที่2ผมนะก็คือหัวข้อเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของเข้าเกมหลังเวลา6โมงก็อันนี้เนี่ยเราจะทำไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาผมนะก็อันนี้ผมจะขอข้ามไปแล้วกันส่วนข้อ3ก็คือซื้อของผมนะจากร้านค้าขายเหรียญผมนะไอที่เป็นรูปคล้ายๆกับUSB ผมนะก็กดเข้าไปเมื่อเรามาถึงร้านขายเหรียญเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อของวันนี้ผมนะก็ซื้อไหนก็ได้ก็ซื้อผมนะผมก็จะซื้อตั๋วข้ามแล้วกันนะเอาไปสัก100แล้วกันไงคนขี้เกียจนะผมนะเล่นตั๋วข้ามเลยละกันนะถ้ามันซื้อผ่านผมนะมันก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ผมนะแล้วก็ไปรับของกับมันเลยโอเคเมื่อให้สำรวจเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปก่อนละกันปุ๊บสำรวจของผมนะเวลาเข้าเมนูสำรวจเนี่ยก็คือให้เรากดไปที่รูปพงผมนะแต่จริงๆถ้ากดรายวันเนี่ยมันก็จะข้ามไปเหมือนกันนี่ผมเนี่ยผมพยายามบอกเลยว่ามันจะง่ายๆหน่อยไงก็เวลาเราสำรวจเนี่ยก็กดเข้าไปผมนะแล้วก็เลือกไอเทมที่เราอยากจะสำรวจผมนะก็คือรางวัลที่เราได้เมื่อกี้แหละแล้วก็สุ่มไปสุ่มตัวละครให้มันไปสำรวจก็กดไปผมนะมูสุดทำการออกไปสำรวจแล้วใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็อันนี้คือการสำรวจผมโอเคนะไปมาดูต่อเอาล่ะทีนี้เราผ่านมาแล้วทั้งหมด3หัวข้อผมนะก็คือเรื่องของการสำรวจเนี่ยเดี๋ยวดูข้างล่างผมอ๋อไม่มีบอกมันจะมีเรื่องของการสำรวจเข้าเกมหลัง6โมงแล้วก็ซื้อของที่ร้านค้าผมนะต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสังหารโมบิลสูตร5เครื่องผมนะแล้วก็ถัดมาเลยก็คือการใช้สกิล EX เนี่ย3ครั้งผมแล้วก็เสร็จสิ้นการต่อสู้3ครั้งผมนะเดี๋ยวเราจะทํา3อันเนี้ยรวดเดียวไปเลยมันจะได้ง่ายไงแล้วก็ที่เห็นอันรองสุดท้ายผมนะมันจะเป็นการใช้ตั๋วข้าม3ใบผมก็ถ้าเราทำหมดเนี่ยครบมันก็จะเรียกว่าได้รับรางวัลผมนะเป็นเพชร60แต้มเองของรายวันคือเป็นการหาเพชรที่แบบว่าเบสิกมากเองปะเริ่มก่อนแล้วกันเริ่มจากตรงนี้ผมน่าจะเป็นการมงสังหารมูลสูตร5เครื่องซึ่งจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีแค่จักรวาลหลักของกันดั้มผมนะก็ไอ้ UC นั่นแหละก็สามารถเลือกได้ผมนะว่าเราจะเล่นในซีนไหนผมก็ผมขอเลือกแบบ0078แล้วกันนะเนี่ยไป80แล้วกันเพราะว่าทีมยังไม่แข็งแกร่งที่สำคัญก็คือเกมนี้มันเจ๋งอย่างนึงก็คือมันมีแอนิเมชันให้เราดูผมนะด้านซ้ายเนี่ยโอ้มันจ๊าบมากเลยก็ลุยเวลาเล่นนี่คือมีการโหลดแบบนิดนึงผมนะก็เกมนี้นะฮะเขาจะมีเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของเรียกว่าไงเป็นธาตุก็ได้มั้ง หรือลักษณะของนายอย่างตัวเนี้ยไอ้มอนบูสูตรพวกแซกพวกเนี้ยไม่เป็นทีมสีแดงใช่ไหมเราก็ต้องใช้ทีมที่ตรงข้ามเราจะได้ดาเมจที่ได้เปรียบผมนะแล้วก็นอกจากเรื่องของทีมแล้วเนี่ย
มันจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมนะผมนะก็คือไอ้ที่ผมทำการจุดๆตรงนี้ผมเนี่ยบ่งบอกแล้วว่าเนี่ยมันต่อสู้กันที่พื้นโลกนะก็มุมประสูตรพื้นโลกเนี่ยเกิดจะได้เปรียบตัวผมนะประมาณนั้นจัดไปคือคลิปนี้อาจจะพูดเยอะหน่อยนะก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเป็นคลิปเล่ห์ผมนะเราสามารถจะเอาเพื่อนไปได้ผมนะก็ขอเรียก GP02 แล้วกันในก็ทีมของเราผมนะรวมโมมูสูตรกันร่ำไอเกมนี้มันดีอย่างนะผมอยากจะพูดเรื่องของกาชาเออกาชาเนี่ยเราสามารถที่จะหาตัวของโมบิสูตรได้ผมนะแล้วก็ได้ซ้ำก็เอาทำการอัปเกรดให้มันเก่งขึ้นแล้วก็นอกจากเราจะต้องเปิดกาชาหุ่นแล้วเนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะเปิดหาตัวนักบินได้ผมนะสลับคนที่เพชรเหลือผมอย่างเช่นตัวของยูนิคอร์นเนี่ยยูนิคอร์นกันดั้มผมนะถ้าจะให้แบบว่ามันจ้าบแบบว่ามันโอเคเนี่ยสลับคนที่ติ่งซีรีส์นะมันก็ต้องให้กับบานนาดครับผมนะเพราะงั้นเราต้องเปิดหาบานนาดอีกทีนึงก็เป็นไงสุดเกิน โอเคไปลุยมาแล้วเฮ้ยบอยกูขจัดเก็บซะเต็มโลสามารถที่จะกดออโต้ได้ผมนะนี่โผล่ไปเลยคือมันได้แค่ออโต้2นะออโต้3ไม่ต้อง VIPดูกระนำดูกระนำต่อสู้มันนัวเนี้ยมากโอเคมีทางรอดล็อกที่นี่จะเป็นจุดจบของพวกเจ้าโอ้นาราทีฟีแน็กฟีแน็กสวยงามโออันตีนี่สกิล EX ก็ผมนะนี่คือใช้ครั้งที่หนึ่งไงนี่ครั้งที่สองแล้วผมนะตัวบเขาให้เต็มอกครั้งที่3ผมเอาลูกบัวหลอกปล่อยฉันจัดการเองได้บีบไลเวอร์โอ้โหสามารถแผ่เพื่อเบามากนะผมเพิ่งจะเล่นไงชนะแล้วผมเรียบร้อยไม่ยากเกินไปผมนะสำหรับการหาเพชรด้วยภารกิจรายวันโอเคผมนะเมื่อเราทำการต่อสู้เสร็จเนี่ยเคสมันก็จะแจ้งเตือนนะผมทีนี้เราก็จะเหลือการใช้ตัวข้ามผมนะมาเดี๋ยวเราจะใช้ตัวข้ามแล้วกันการใช้ตัวข้ามผมนะก็กลับไปที่การเลือกแบบเมื่อกี้ผมนะหรือเราจะไปฟาร์มก็ได้ผมนะแต่ผมจะยกตัวอย่างด้วยการข้ามให้ดูแล้วกันปักกดเข้ามาที่เควสผมนะแล้วก็เลือกตัวข้ามผมนะใช้ตัวข้าม3ใบก็บวกไป3ใบทำการกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยผ่านเควสแล้วผมแรงอัพโอ้โหอีซี่ไปดูผลงานก่อนมาทีนี้เรามาดูผลงานของเราผมนะที่เราทำการเคลียร์ภารกิจละวันไปเมื่อกี้ผมนะนี่เคลียร์แล้วผมนะกำจัดมอนสเตอร์5เครื่องกดลับไปใช้สกิล X 3ครั้งก็เมื่อกี้มีนาราทีฟใช้ผมนะแล้วก็กันดั้มออริจินอลของภาคนี้ผมนะแล้วก็ตัวของอัมบูโรผมนะ3คนครบแล้วไปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการต่อสู้ผมนะก็เรียกว่าไงตอนสู้สิ้น3ครั้งผมนะก็ที่เราใช้ตัวข้ามเมื่อกี้ด้วยผมนะมันจะคู่กันเลยก็คือข้าม3แล้วก็ต่อสู้3เนี่ยอันเดียวกันก็กดรับไปไอเทมเมื่อกี้คือมันเป็นไอเทมที่เราใช้ในการสำรวจนะครับผมจำไม่ผิดเนี่ยโอเคที่นี่มันก็จะเหลือแค่2อย่างก็คือการล็อกอินหลังเวลา6โมงผมนะเพราะงั้น6โมงเนี่ยเราเข้ามาแล้วก็ล็อกอินปุ๊บเราก็จะได้นี่เลยบรรลุภารกิจรายวันทั้งหมดผมนะรับแต้มไปเลย60แต้มผมประมาณนี้ผมนะอีซี่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมผมนะเข้ามาใหม่นี่เลยตัวอัพด้วยเงื่อนไขก็รับของรางวัลไปผมกดรับทั้งหมดไปเลยโอเคก่อนจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะเรื่องของตู้กราชากันหน่อยสักละกันมาโอ้โหตอนนี้เรามีตัวของนาราทีฟแล้วผมนะแต่ถ้าจะให้เก่งมันก็ต้องเข้าไปอัพมันหน่อยแต่ว่าเรามีตั๋วที่เราได้เมื่อกี้ไงก็จัดไปเลย1ใบชั้นโอ้โหวางฝ่ามือของคุณเข้าไปเพื่อทำการสแกนมอบเขาให้โอ้ยมาแล้วมานันลิงมีไม่ต้องจอกนะชิมจูบอกคือฉากการเปิดนี่มันสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นะฮะมันมีต่อสักนิดนะคือเราอาจจะได้ของดีก็ได้ผมนะจัดไป2ตัวผมนะโดมกับไอ้ไฮแซกนี่
สวยงามผมนะเป็นสายไอตัวสีแดงนี่เป็นป้องกันด้วยผมนะแล้วก็ไอตัวสีเขียวเนี่ยเหมือนจะมีว่องไวผมมาดูตัวของเรียกว่าไงโมมุสุไปแล้วผมนะต่อไปไปดูนักบินกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโจนาบาตันผมนะยังไม่ได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไร อันนี้ก็เป็นแอคชั่นหรือว่าแอนิเมชั่นของการเปิดนักบินผมนะออกพัดไปว้าวเวลาถ้าเราเกิดเราได้ตัวดีๆนะมีการเล่นบิดเบสโซมากอารมณ์มันจะประมาณว่ามันมีชื่อขึ้นอะไรพวกนี้ผมนะก็ถือว่าสวยงามไปผมนะตันเราโอเคก็ได้ใหม่มา1ตัวผมนะเพราะว่าไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีตู้ของมูนกันดั้มผมนะก็นี่เราก็เก็บมาแล้วผมสวยงามผมนะภาพที่เขาแสดงให้เราเห็นในตอนเนี้ยมันจัดจ้านเหลือเกินมันสวยจัดๆเอ้ยตัวนี้ผมยังไม่ได้นะลองสักหน่อยมั้ยล่ะมูนกันดั้ม is a moon ผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือไม่มีเนี่ยกลัวสีมันไม่ตรงไงเดี๋ยวผมไปดูก่อนแล้วกันไอ้ผมมีกับที่มันเอามาลงเนี่ยใช่ตัวเดียวกันไหมอ่ะอันนี้คือตัวที่ผมมีผมนะแต่ผมรู้สึกว่าสีมันเนี่ยมันออกจะโทนม่วงๆผมนะผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะไม่ใช่แล้วผมว่าผมต้องไปเปิดอีกสักครั้งอ่ะโอเคทีนี้เราสังเกตเห็นว่าข้างบนในผมได้ผมจุดๆไว้เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของความถนัดนะผมนะอันแรกเนี่ยในเป็นเรื่องของพื้นดินอวกาศแล้วก็สามเหลี่ยมเนี่ยคือในน้ำผมซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หรือด่านที่เราเจอนั่นเองผมก็เป็นเกมวางแผนนะมันก็จริงอย่างนี้แหละต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการแพ้ท่าผมนะทีนี้เรามาดูเรื่องของการแพ้ทางกันบ้างผมนะก็อย่างที่เราเห็นนะผมถ้าเป็นพวกยูนิตสีแดงผมนะก็คือแถบสีแดงเนี่ยมันก็จะได้เปรียบพวกยูนิตสีเขียวผมนะพวกสีเขียวเนี่ยก็จะได้เปรียบพวกสีฟ้าแล้วสีฟ้าก็ได้เปรียบเรื่องของสีแดงผมนะยกเว้นตัวของสีม่วงกับสีเหลืองผมนะที่เขาจะกัดกันเองผมนะก็ประมาณนั้นผมก็นี่เป็นเรื่องของการแพ้ทางนะจ๊ะโอเคผมนะกลับมาที่ตู้กระชายอีกรอบผมนะก็ผมว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะไม่ใช่ตัวที่ผมมีผมนะผมก็ขออนุญาตจัดไปเลยละกันปิดท้ายผมไปมาแล้วผมนะดูซิว่ารอบนี้เราจะได้แอนิเมชั่นแบบไหนแบบไหนเกลือหรือไม่เกลือก็ดูเอาเองเดี๋ยวบุโรบอกช้าป้าป้าจองว่าฮารุโร่ได้ฟันเยี่ยสุดสีแล้วเกินเอ้ยแตกโอเคอันนี้ไม่แตกลุงเลยผมนะก็อย่างน้อยก็มี SR ให้เราทำๆไปนี่ผมตัวของจาก F91 อาฟูผมเมื่อกี้แตกวันนีโม่ไหมเมื่อกี้นี่อะไรกาบิตี้มาลาสะอีหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้อันนี้เจ๋งผมนะสุดาใช่ไหมไปได้ปีกผมนะตามอีกแล้วโอ้ยอันนี้ตัวใหม่ผมนะโอเคก็ประมาณนี้ผมนะไม่น่ามีอะไรละนี่สามารถเติมได้ผมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจอันนี้มี VIP นะเนี่ย VIP เติมได้ผมนะก็จะได้เพิ่มระดับไปโอเคผมนะก็จบแล้วนะสำหรับวิธีการหาเพชรโดยเพชรรายวันผมนะเป็นยังไงหลายคนก็อาจชื่นชอบผมนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหาเพชรยังไงดีผมนะก็การทำภารกิจรายวันเนี่ยก็ช่วยคุณได้ระดับหนึ่งผมนะอย่างน้อยก็ได้วันละ30ก็คูณไปผมถ้าเกิดว่ามันช้าเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเติมเพื่อเป็น VIP ได้ผมนะก็ถือว่าวินทั้ง2ฝ่ายผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมเอาไว้เอาเป็นว่าขอให้คุณเนี่ยสนุกกับการเล่นเกมโมบิลซูทกันดั้ม UC N Grade ละกันผมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยผมนะบ๊ายบายจริงๆผมว่าเกมนี้มันโอเคนะค่อนข้างจะสนุกมากผมตาเพชรไปเกลือเหลือเกินเฮ้ย